สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้ป้ามีเมนูของว่างของหวานมาฝากกันนะคะซึ่งทำจากมะยมค่ะเมนูนั้นก็คือมะยมหยีแบบไม่มีเม็ดค่ะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีมะยมนะคะน้ำตาลทรายแบะแซค่ะแล้วก็น้ำพริกเกลือค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็พริกป่นค่ะวิธีทำอันดับแรกนะคะเราจะนำมะยมของเราเนี่ยค่ะไปคลึงก่อนนะคะคลึงเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำเกลือไว้1ชั่วโมงค่ะหลังจากแช่น้ำเกลือไว้1ชั่วโมงแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาค่ะฟ้านเอาเม็ดออกนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยป้าก็เฉือนเอาเม็ดออกหมดแล้วนะคะเอาแต่เนื้อเขาแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปเชื่อมค่ะรูปแบบที่2ก็คือมะยมเชื่อมนี่นะที่เราเชื่อมเสร็จแล้วนะคะก็นำไปคลุกกับน้ำพริกกับเกลือนะคะก็จะเป็นมะยมหยีเช่นกันค่ะแต่แบบนี้จะเป็นแบบที่มีเม็ดนะคะเดี๋ยวเราทำแบบไม่มีเม็ดกันนะคะเราไม่ต้องแช่น้ำปูนใสนะคะเพียงแต่แค่แช่น้ำเกลือแล้วก็เอามาฟานเอาแต่เนื้อค่ะขั้นตอนต่อไปก็เอาไปกวนค่ะค่ะน้ำมะยมของเรานะคะใส่หม้อค่ะเปิดไฟอันนี้ป้าใช้เป็นหม้อไฟฟ้านะคะตอนนี้เราจะไม่ใส่น้ำนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะป้าจะใส่ไปนิดหน่อยก่อนนะคะจะไม่ใส่หมดป้าก็จะบอกสูตรไว้นะคะใต้คลิปค่ะถ้าท่านใดดู YouTube ก็กดรูปสามเหลี่ยมใต้คลิปนะคะท่านใดที่ดูเพจที่ Facebook นะคะก็กดเพิ่มเติมดูส่วนผสมได้นะคะเพราะมีหลายท่านเลยก็มีคอมเมนต์มาว่าทำไมป้าไม่บอกส่วนผสมนะคะทุกคลิปของป้ามีส่วนผสมบอกไว้หมดเลยนะคะค่ะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะช่วงแรกเนี่ยเขามีน้ำออกมาเยอะถ้าชิมดูแล้วน้ำเขาเปรี้ยวมากเนี่ยนะคะเราก็ตักน้ำทิ้งไปค่ะให้เหลือไว้แต่เนื้อนะคะอันนี้ป้าใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยเองค่ะป้าเป็นคนชอบเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรสเปรี้ยวนิดๆค่ะแต่มะยมเนี่ยค่ะเขาแก่จัดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเปรี้ยวเขาแทบจะไม่ค่อยมีเลยล่ะค่ะเมื่อเราแช่น้ำเกลือแล้วนะคะถ้าท่านใดชอบหวานมากก็คือเอาไปแช่น้ำเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คั้นบีบเอาแต่เนื้อขึ้นมานะคะเขาก็จะลดความเปรี้ยวไปได้เยอะเลยตรงนี้เราก็ทำเหมือนมะยมเชื่อมนะคะแต่เราไม่ต้องแช่น้ำปูนใสค่ะแล้วเราสามารถที่จะกวนให้เขาเละได้เลยนะคะถ้าเป็นมะยมเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้เขาค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆอย่ากวนบ่อยแต่อันนี้เรากวนบ่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเป็นระยะนะคะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มเดือดนะคะก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยนะคะค่ะเราก็จะบี้เนื้อมะยมนะคะเมื่อมะยมของเรานิ่มแล้วนะคะเราก็จะบี้เนื้อมะยมนะคะอย่างนี้เลยค่ะให้เขาละเอียดเลยนะคะจะใช้ใส่กระชอนก็ได้ค่ะหรือใครจะไปปั่นรอให้เย็นแล้วไปปั่นก็ได้ค่ะอันนี้ป้าใช้วิธีกดๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะนี่ค่ะเราก็จะตักออกมากดให้เขาละเอียดเลยป้าก็จะบดเขาประมาณนี้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เราปั้นเป็นลูกๆจะได้ปั้นได้ง่ายนะคะแล้วก็เอากลับเข้าไปเชื่อมอย่างเดิมค่ะหรือจะบี้บี้บดๆในหม้อก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะให้เขาพอแบบว่าไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แบะแซช่วยนะคะ
นี่ค่ะแบะแซ่จะช่วยให้เขาเนื้อแข็งเวลาปั้นก็จะง่ายขึ้นนะคะถ้าไม่ใส่แบะแซ่เนี่ยก็ใช้น้ำตาลอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าจะต้องใช้น้ำตาลเยอะเขาจะหวานเกินไปนะคะเราก็กวนให้เขาพอหนืดนะคะพอปั้นได้ค่ะพอเขาอุ่นๆเราก็นำไปปั้นนะคะตอนนี้เขายังใช้ไม่ได้เดี๋ยวป้ากวนอีกสักแป๊บนึงให้เขาหนืดกว่านี้นะคะค่ะทีนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะฟองเขาละเอียดแบบนี้นะคะเขาก็หนืดแล้วค่ะป้าก็จะปล่อยไว้ให้เขาอุ่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้อุ่นๆนะคะแล้วก็จะปั้นเป็นลูกๆนะคะแล้วก็เอาไปคลุกน้ำตาลน้ำพริกเกลือค่ะค่ะช่วงที่เรารอมะยมของเราเย็นตัวนะคะเราก็มาทำน้ำพริกเกลือสำหรับเอาไว้คลุกนะคะก็จะใส่เกลือใส่พริกป่นแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็เอาไว้คลุกค่ะตอนนี้เขาเย็นหรือยังอุ่นๆค่ะแล้วก็จะปั้นนะคะเป็นลูกกลมๆประมาณนี้นี่ค่ะใช้มือจะง่ายกว่านะคะคลุกลงไปค่ะแบบนี้นะคะได้แล้วก็กะดูค่ะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็แล้วแต่เลยต้องขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าจะสะดวกกว่าถ้าใช้ถุงมือเขาจะติดอะค่ะนี่ค่ะทำเป็นรูปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะนี่เขาอุ่นๆอยู่จะปั้นง่ายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะค่ะป้าก็ทำเสร็จแล้วค่ะทีนี้มะยมที่ไม่มีเม็ดก็เสร็จแล้วนะคะส่วนที่มีเม็ดนะคะก็คือเอามะยมที่เราเชื่อมไว้เนี่ยนะคะลงมาคลุกค่ะค่ะแบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือการหยีนะคะแบบมีเม็ดค่ะชอบแบบไหนนะคะก็ลองทำดูค่ะถ้าเป็นแบบเชื่อมและเอามาหยีเนี่ยค่ะจะมีความหวานมากนะคะส่วนแบบนี้นะคะแบบไม่มีเม็ดเนี่ยค่ะจะมีความเป็นมีความเปรี้ยวนิดๆของรสมะยมอยู่นะคะป้าคิดว่าแบบนี้อร่อยนะคะแต่อย่าทานเยอะนะคะทั้งสองสูตรเนี่ยใช้น้ำตาลเยอะมากเลยนี่ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมะยมหยีค่ะเก็บไว้ได้นานค่ะนี่ค่ะหน้าตาค่ะลองทำรับทานกันนะคะสำหรับช่วงนี้มะยมเยอะมากมายจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ